สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะพี่ขออนุญาตเริ่มตรงเวลานะคะในส่วนของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2566เนี่ยก็เพิ่งมีการประชุมเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนให้ความเห็นชอบดัชนีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในวาระเพื่อทราบนะคะเป็นเรื่องของการดำเนินการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขานะคะแต่ว่าตัวดัชนีเนี่ยเห็นชอบเรียบร้อยแล้วภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของเดือนนี้นะคะเดี๋ยวแชร์สไลด์ได้ยังหายไปไหนเดี๋ยวรอสไลด์โชว์นิดนึงโอเคค่ะก็จริงๆภาพรวมก็เป็นยังเป็นภาวะหดตัวนะคะจริงๆก็หดตัวต่อเนื่องมาอย่างหลายเดือนแล้วนะคะก็ยังเป็นการชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลกนะคะเหตุผลก็เป็นเรื่องของกําลังซื้อของประเทศคู่ค้าอ่อนแอนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2016เนี่ยมันมีการแห่ตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2.51%แต่พอไปดูรายละเอียดจริงๆเอาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองคำนะคะไม่รวมกลุ่มของพวกอากาศยานรถถังอะไรพวกนี้จริงๆค่อนข้างคงที่นะคะแต่ว่าไม่ลงนะไม่ลดนะแต่ว่าคงที่ก็เพิ่มมานิดหนึ่ง0.1อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็คือสัญญาณก็ดูแล้วเหมือนกับว่าต้องรอดูอีกนิดนึงว่าการฟื้นตัวในเรื่องการส่งออกจะกลับมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่เห็นค่าเงินบาทอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ดูว่าจะมีผลกระทบกับเรื่องการส่งออกมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นชัดเจนนะคะในส่วนของอีกปัจจัยอีกตัวนึงทำให้มีการหดตัวก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้าอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเสริมจากเรื่องการท่องเที่ยวก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังฟื้นตัวช้าเหตุผลมันก็มาจากเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงจริงมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าเราเนี่ยหนี้ครัวเรือนของเราตอนนี้นะคะที่ข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก90.6ต่อ GDP ซึ่งถ้าเอาตามที่ทางBIS นะหรือ Bank of International Settlement เขากำหนดไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดไว้ไม่เกิน80%ซึ่งถือว่าเราสูงกว่าหลายประเทศเลยในเอเชียนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียมาเลเซียอินเดียสิงคโปร์นะคะพวกนี้จะต่ำกว่า80%ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นก็เป็นภาวะหนี้เกินสูงก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่กดให้อำนาจซื้อในกลุ่มของพวกเกินต่ำลงนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจของไทยหรือภาคอุตสาหกรรมก็สูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรนะก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญด้วยก็เลยทําให้กําลังซื้อทั้งในกลุ่มครัวเรือนนะคะทั้งในกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกําลังซื้อใหญ่เนี่ยก็อ่อนตัวลงนะคะก็ทําให้ตัวสินค้าอุตสาหกรรมนั้นหดมาจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจภายในเองก็ฟื้นตัวช้าด้วยปัจจัยสนับสนุนมีประเด็นเดียวแต่ว่าก็ยังสู้สองตัวแรกไม่ได้นะก็คือเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะต่ำกว่าการคาดการณ์นะคะเงินเฟ้อต่ําอยู่ที่ประมาณบวกแค่ไม่ถึง1%นะคะ0.88แต่ว่าก็ยังไงก็ตามสองตัวแรกก็มีผลกระทบสูงกว่านะคะทำให้เกิดภาวะหดตัวจากในกลุ่มอุตสาหกรรมนี่ถ้าไปดู MPI นะคะแล้วไปดู MPI ของเดือนสิงหาคมก็อยู่ที่ระดับ 91.85 ซึ่งก็หดตัว7.53เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ถ้าดูช่วง8เดือนแรกของปีเนี่ยเราหดตัวเฉลี่ยที่4.95ซึ่งถือว่าเดือนนี้ก็หดตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีนะคะที่ผ่านมาอัตราการใช้กำลังผลิตก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะคะอยู่ที่58.18ค่าเฉลี่ยทั้งปีก็อยู่ที่60.09เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัตราการใช้กำลังผลิตก็จะเห็นชัดว่ามีอัตราการใช้กำลังผลิตที่ต่ำนะคะอยู่ที่ในระดับ58.18นะคะนี่มาดูดัชนีของอุตสาหกรรมที่มีผลบวกต่อดัชนีนะคะมีทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็เป็นน้ำตาลจริงๆเนี่ยเรื่องของน้ำตาลเนี่ยมาจากเรื่องของความกังวลในเรื่องของราคาน้ำตาลที่ตอนนี้มีการคาดการณ์นะคะว่าราคาน้ำตาลของโลกเนี่ยค่ะจะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศก็เลยมีการเริ่มสำรองน้ำตาล
พราะว่ากังวลว่ายิ่งระยะเวลาทอดไปยาวนานมากขึ้นเนี่ยภาวะเอลนีโญหรือภาวะการชะลอตัวของการผลิตน้ำตาลของโลกไม่ว่าจะเป็นไทยหรือบราซิลหรืออินเดียเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปีหน้าจะมีผลผลิตน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บนะคะตรงนี้มันก็เลยทำให้มีภาพคู่กับการเนี่ยก็เลยมีการผลิตมากขึ้นรวมทั้งความต้องการในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนะคะก็ทั้งส่วนในประเทศแล้วก็ส่งออกก็เลยทำให้การผลิตในกลุ่มของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะคะแล้วมีการขยายตัวในกลุ่มลูกค้าที่นำเอาตัวน้ำตาลไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นด้วยอย่างเช่นในกลุ่มของอาหารนะคะมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ในกลุ่มของเครื่องปรุงรสต่างๆเครื่องสำอางเวชภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นต่างๆนี่ก็สูงขึ้นด้วยนะคะตัวที่สองที่มีทำให้ดัชนีบวกก็คือตัวปุ๋ยนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยจึงเนื่องจากว่าราคาปุ๋ยมันปรับตัวลดลงจากปีก่อนก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยซื้อมากขึ้นนะซื้อปริมาณมากขึ้นเพราะว่าราคาลดลงประกอบกับช่วงนี้ฝนตกนะคะช่วงเดือนสิงหาคมก็เริ่มมีฝนก็จะอยู่ในเรื่องที่เป็นซีซั่นของภาคเกษตรด้วยนะคะพอฝนตกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะคะก็ฝนปีนี้ก็จะมาเร็วก็เลยทำให้มาเร็วแต่มาช้าแต่ว่ามาเยอะนะก็เลยทำให้มีการเกษตรกรก็เลยไปใส่ปุ๋ยมากขึ้นนะรวมทั้งราคาลดลงด้วยนะกลุ่มนี้ก็เลยบวกมาสักเกือบ 30% เลยนะคะอีกตัวนึงก็คือจริงๆมาจากเรื่องการขยายการท่องเที่ยวซึ่งบวกเล็กน้อยนะคะในเรื่องของน้ำมันเครื่องบินการถึงต้มแล้วก็น้ำมันเป็น95จริงๆก็มาจากเรื่องการท่องเที่ยวภายในด้วยแล้วก็มาจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงมากนักแต่ว่าเนื่องจากมันมีการขยายตัวมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้วอันนี้เทียบกับช่วงในกลางปีก่อนก็บวกมา 1% กว่านะคะไม่ได้สูงมากนักแต่ก็ยังดึงดัชนีได้ระดับหนึ่งนะคะสำหรับในกลุ่มที่ส่งผลลบต่อดัชนีเนี่ยก็จะเป็นยานยนต์นะคะรถกลุ่มรถยนต์เนี่ยลงไป 11% ก็เกิดจากการหดตัวของตลาดในประเทศเป็นหลักนะคะจากเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินแล้วก็เรื่องของกลุ่มใหญ่ในการซื้อรถปิกอัพเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ได้แน่นอนเรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าตัวกำลังซื้อลดลงในกลุ่มของเกษตรกรนะคะกับภาคครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกำลังซื้อในกลุ่มลดลงเนี่ยการซื้อรถปิกอัพก็ลดลงไปด้วยนะก็ดึงทำให้หดตลาดภายในประเทศหดตัวอีกอย่างนึงเท่าที่เราไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสินค้าคงคลังของเขาเนี่ยบวกสูงขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้มีการชะลอการผลิตไปบ้างเพราะว่าสินค้าคงคลังอาจจะมีสต็อกไว้เยอะนะคะประกอบกับว่าจริงๆแล้วมีข่าวว่าจะมีงานมอเตอร์โชว์นะก็เป็นช่วงนี้ค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโมเดลรถต่างๆนะคะก็ทำให้บางคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็ชะลอการซื้อไปก่อนรวมทั้งความเข้มงวดในเรื่องการมาสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วยก็กดทำให้กลุ่มแอนด์โดนนั้นมี NPI ที่หดตัวลงนะอีกตัวนึงก็คือเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีการชะลอตัวตามยอดสั่งซื้อของต่างประเทศนะคะเขาชะลอตัวเราส่งออกไปเพื่อการผลิตเพราะนั้นเนี่ยผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการชะลอก็ทำให้การสั่งซื้อในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ชะลอตัวไปด้วยนะคะตัวที่3ไม่พูดละเหมือนเดิมนะคะลงทันได้เทียบกับปีแล้วก็ลงต่อเนื่องมาก็ยังลงต่อเนื่องไปอีก 30% จริงๆก็เป็นการลงในอัตราเฉลี่ยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็ถือว่าอยู่ในการหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าดูมันออนมันเนี่ยถ้าดูมันออนมันหมายถึงว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยตัวฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกับคอมพิวเตอร์กับการต่อพ่วงขยายตัวนะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจากปีแบบเดือนที่แล้วหดตัวไปเยอะๆเนี่ยเดือนนี้มันขยับตัวสูงขึ้นมาถ้าเป็นมันออนมันนะแต่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเทียบกับปี65เนี่ยก็ยังถือว่าลดลงต่อเนื่องนะคะนี่มาดูภาวะการส่งออกเมื่อกี้นี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะถ้าดูการส่งออกในภาพรวมของประเทศไทยก็ขยายตัวนะคะ2.57แต่ถ้าเอาสินค้าอุตสาหกรรมจริงๆเลยเน็ตเลยข้างล่างเนี่ยนะคะก็คือไม่รวมทองคำอาวุธรถถังอากาศยานลบซึ่งอาจจะมีนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปนะคะเอามาซ่อมแซมส่งออกไปหรือว่าส่งออกไปเพื่อการซ่อมแซมเนี่ยนะคะก็ทำให้ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.01 จริงๆพี่ถือว่าคงตัวนะก็ไม่ถือว่าขยายนะคะแต่มันมีกลุ่มที่มีการขยายตัว
เห็นชัดเนี่ยก็คือกลุ่มยานพาหนะประเภทรถปิกอัพรถบัสรถบรรทุกอันนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นบวกค่อนข้างดีนะคะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงองค์กรไฟฟ้านี่ก็บวกค่อนข้างดีนะคะพลาสติกพวกนี้ก็ดีเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้การส่งออกเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นในภาพรวมนะคะมาดูเรื่องการนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ยถ้าดูในเรื่องการสินค้าไม่รวมทองคำเนี่ยหดตัวร้อยละ 13.2 นะคะการนำเข้าหดตัวทุกหมวดนะในทุกหมวดสินค้าเลยยกเว้นหมวดยานพาหนะอุปกรณ์ขนส่งที่เป็นขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.98 จริงๆสอดคล้องกับเรื่องการส่งออกนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปในส่วนของหมวดยานพาหนะเนี่ยก็คือเรานำเข้าเป็นชิ้นส่วนมาบางส่วนนะคะแล้วก็มาส่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็ยังมีการนำเข้ามาเพิ่มขึ้นอยู่นอกจากนั้นก็หดหมดนะคะหดตัวหมดก็คือ อยู่ในภาวะการชะลอตัวการนำเข้าด้วยการนำเข้าสินค้าทุนก็หดตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.7 อย่างเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางจากโลหะพวกนี้นะคะก็ลดลงมูลค่ารวมก็ประมาณ 5,800 ล้านนะคะการนำเข้าในกลุ่มของสินค้าวัตถุดิบและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ไม่รวมทองคำมีมูลค่ารวม 8,716 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือหดตัวร้อยละ 15.7 โดยเฉพาะในกลุ่มของเคมีพันเหล็กแล้วก็เหล็กกล้านะคะนี่มาดูเรื่องการเตือนภัยนะทางเศรษฐกิจการเตือนภัยเศรษฐกิจเนี่ยส่งสัญญาณเฝ้าระวังในช่วงขาลงนะคะจริงๆแล้วประเด็นเรื่องการหดตัวของการชะลอตัวต่างๆเนี่ยค่ะมันส่งสัญญาณเฝ้าระวังในช่วงขาลงทั้งหมดเลยนะคะตัวแรกเลยเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทยหดตัวมากขึ้นถึงอยู่ที่ระดับตอนนี้อยู่ที่ระดับ129นะคะจากเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ139นะแสดงว่าเริ่มมีความกังวลการหดตัวเนี่ยในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะคะเครื่องจักรกลเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็มียอดจดทะเบียนยานยนต์เชิงพาณิชย์ใหม่ลดลงด้วยนะก็ทำให้ดัชนีในกลุ่มของการลงทุนในภาคเอกชนหดตัวมากขึ้นนะคะดัชนีในปริมาณนำเข้าสินค้านำเข้ายังอยู่ในภาวะหดตัวนะแต่อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นนะนี่ก็เป็นดูจากตัวเลขนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นในช่วง3เดือนเนี่ยยังชะลอตัวในช่วงขาลงแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการฟื้นตัวในสินค้าทุนระยะสั้นนะคะอยู่บ้างนะคะนี่ที่ยังตัวเลขยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเป็นว่าในภาพรวมก็ยังหดตัวแล้วกันแต่ว่าถ้ามองในแง่บวกก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นๆนะคะแต่ว่าระยะยาวน่าจะลงแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็มีทิศทางชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็เฝ้าระวังเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในกลุ่มของหลักๆเนี่ยนะคะจะมีการชะลอตัวในทิศทางลดลงนะแต่ว่ามันอาจจะชะลอจนกระทั่งมันถึงใต้สุดแล้วมันก็เลยส่งสัญญาณชะลอตัวในทิศทางลดลงนะแต่ว่าก็ยังเป็นทิศทางชะลอตัวอยู่นะคะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกว่าภาพรวมก็ยังไม่ได้ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของเรื่องการดัชนีชี้นำสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังช่วงขาลงนะคะของภาพรวมทั้งหมดของโลกทีนี้มาดูในประเทศไทยแล้วกันนะคะว่าจริงเอาข่าวดีกันบ้างนะมันข่าวไม่ได้ดีเยอะนะคะจริงๆเนี่ยความคาดหวังเท่าที่เราได้คุยกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะคาดหวังในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งจริงๆเนี่ยจากการประกาศของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเริ่มได้ในช่วงต้นปีหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างๆมันอาจจะไปเกิดในช่วงของปีหน้าซึ่งรัฐบาลเองก็มองว่าเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยอาจจะทำให้การมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะซึ่งทางภาคเอกชนเองก็ในภาคอุตสาหกรรมเองก็คาดหมายว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นกำลังซื้อหรือเขาเรียกว่าดันอำนาจซื้อสูงขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสำหรับการบริโภคโดยตรงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรื่องของการที่เมื่อกี้นี้ได้นำเรียนท่านสื่อมวลชนทั้งหมดในเรื่องของปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งอยู่ในภาวะค่อนข้างสูงเนี่ยถ้ามีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะคะลดดอกเบี้ยนะหรือชะลอการ
เขาเรียกว่าพักชำระหนี้ในกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกษตรกรอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นกับการที่จะมีการลงทุนในกลุ่มสินค้าที่จะไปทำพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการผลิตนะฮะอย่างเช่นรถปิกอัพนะรถขายอะไรพวกนี้นะก็จะทำให้เขามีความสบายใจในการที่อาจจะลงทุนเพิ่มขึ้นนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใหญ่มากๆเลยในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกังวลมากๆก็คือมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รัฐบาลออกมาบอกแล้วว่ายังไงเนี่ยนโยบายการลดค่าไฟการส่งต้มค่าน้ำมันเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่านโยบายนี้ออกมาหลังจากที่เราประเมินตัวความเชื่อมั่นของเดือนนี้นะคะก็เลยทำให้ยังไม่ได้มีผลกระทบหรืออะไรมากนักแต่ดูเดือนหน้าเนี่ยค่ะเดือนกันยายนเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศลดค่าไฟไปแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ดัชนีเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแต่ยังในระยะยาวเนี่ยภาคผู้ประกอบการก็อาจจะมีทิศทางดีขึ้นนะในเชิงที่ทำให้ต้นทุนลดลงเรื่องของการนโยบายการผลักดันการท่องเที่ยวก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ก็มองว่าอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะได้อานิสงส์ไปดับไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงเป้านะคะที่วางไว้มากนักนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะหรือในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มค่าแรงแต่ตรงนี้มีทั้งบวกทั้งลบนะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องเฝ้าติดตามต่อนะคะว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจะมีผลกระทบกับต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างแต่ในกลุ่มของแรงงานเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนถ้ามีการเพิ่มนะคะเพราะเขาก็มีกำลังซื้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องดูผลกระทบทั้งในเชิงบวกเชิงลบว่าอะไรที่มันจะทำให้มีภาวะบวกมากขึ้นนะคะกลุ่มที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์อย่างเรื่องของนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนหรือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคิดว่ากลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะได้ประโยชน์โดยตรงแต่ว่ามันจะไปเกิดตอนปีหน้านะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดมากเราก็คาดหวังว่า NPI ของปีหน้าในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากนโยบายตัวนี้นะคะนโยบายเรื่องการผลักดันการสร้างและการท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มสิ่งทอเครื่องประดับอัญมณีพวกนี้ค่ะจะได้ประโยชน์จากนโยบายการผลักดันการท่องเที่ยวนะคะกลุ่มอีกตัวหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับประเทศไทยก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสังเกตด้วยช่วงหลังๆมาเนี่ยท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเฉพาะพวกสินค้าทางด้านสปาหรือว่าทางด้านเรียกว่าอะไรเดียวสมุนไพรนะของไทยที่มีการแปรรูปเนี่ยมากขึ้นนะคะเขาสนใจในกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากขึ้นจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมระดับกลางนะคะอันนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองสำหรับกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับอะไรพวกนี้มันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะเมื่อโตก็โตไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้กลุ่มอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเนื่องจากมันชะลอตัวมานานมากๆจากช่วงสถานการณ์โควิดก็กลับมาฟื้นได้บ้างสำหรับการลดเนื่องจากพลังงานเนี่ยกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนลดลงนะคะก็อาจจะไปดูว่าอันนี้มีผลทำให้เขาขยายกำลังการผลิตหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูเรื่องของการสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยนะคะก็คงภาพวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะคะในส่วนของการแถลงข่าวดัชนีก็จริงๆพี่พูดสสอมองวิเคราะห์ในตอนนี้ก็ยังเป็นทรงตัวนะคะทรงเรียกว่าหดตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับของเดิมแล้วกันนะคะแต่บอกว่าหดตัวทรงๆนะแต่ว่าก็ยังหดอยู่เรื่อยๆนะคะภาพใหญ่ยังไม่มีสัญญาณบวกเลยนะคะทั้งเรื่องกดดันในเรื่องของอำนาจซื้อของประเทศคู่ค้าซึ่งกดดันในส่วนของการส่งออกก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องค่าเงินนะซึ่งเดี๋ยวขอดูของเดือนกันยายนอีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะช่วยทำให้ความสามารถในการแข่งขันสินค้าบางตัวของไทยเนี่ยกระเตื้องขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ยังมีสัญญาณที่ไม่ได้ดีมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการบริโภคภายในเอง
จากภาวะนี่ถึงครัวเรือนนะคะจากภาวะเรื่องของสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญก็ตามเนี่ยมันก็เลยทำให้อำนาจซื้อในกลุ่มของครัวเรือนกับเกษตรกรซึ่งเป็นอำนาจซื้อใหญ่นะคะก็มีความวิตกกังวลมากขึ้นนั้นอันนี้ก็ทำให้อำนาจซื้อในกลุ่มลดลงเพราะฉะนั้นภาพรวมของสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ยังไม่ดีนะคะตัวเดียวที่อาจจะยังพอประคับประคองไปได้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องเผาเงินเฟ้อที่ไม่ได้สูงเกินไปนะนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ความคาดหวังจากนโยบายรัฐบาลใหม่ก็อาจจะช่วยทำให้ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในระยะสั้นๆเนี่ยค่ะอาจจะดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้แต่ผลของนโยบายนี่ก็อาจจะในเรื่องค่าไฟอาจจะขอดูเดือนหน้านะคะว่ามีการปรับอะไรบ้างไหมแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเอาเงินปั๊มเข้าไปเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลในช่วงนี้ไปมีผลประมาณสักต้นปีหน้าซึ่งมองว่าในต้นปีหน้าคือปี67เนี่ยนโยบายนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายสำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในการแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2516ประจำวันนี้ค่ะ